หยุดยาวตั้งหลายวันนะคะใครเที่ยวสงกรานต์แต่เที่ยวแล้วยังไม่จุใจสักทีวันนี้ดีดีนะแนะนำสถานที่ที่ยังคงมีการจัดงานสงกรานต์กันอยู่นั่นก็คือไอคอนสยามวันนี้17เมษายนยังจัดงานอีก1วันค่ะไปดูกันสักหน่อยว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะกับเทศกาลสงกรานต์ไอคอนสยามภายใต้แนวคิดสืบสานมรดกไทยรื่นเริงเถลิงศกใหม่ได้เนรมิตพื้นที่ภายในไอคอนสยามให้เป็นบรรยากาศสไตล์งานวัดแบบไทยๆที่มีทั้งพื้นที่ทําบุญมีเวทีมหาสงกรานต์สำราญใจบันเทิงแบบไทยแล้วก็มีซุ้มเกมงานวัดต่างๆด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญค่ะคุณผู้ชมต้องไปที่นี่เลยบริเวณชั้น1ค่ะนี่นะก็มาร่วมสงน้ำพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ที่ได้อัญเชิญพระเกสรดอกไม้องค์จำลองจากวัดสารพัดนึกจังหวัดอุบลราชธานีมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยค่ะแล้วก็ได้ร่วมสงน้ำพระประจำวันเกิดเสริมดวงชะตาเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตสุขกายสบายใจพร้อมร่วมทำบุญไหว้พระประจำวันเกิดได้ด้วยนะคะรวมถึงบริเวณนี้เลยค่ะลานสุขสยามก็จะเป็นการสงน้ำพระพุทธรูปประจำ4ภาคอีกด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการจัดเตรียมดอกไม้นานาชนิดไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางไอคอนสยามค่ะยังได้จัดตั้งอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่เลยเด็กๆน่าจะชอบกันตรงนี้แล้วก็ยังมีอ่างน้ำหลากหลายขนาดนะคะที่นำมาบรรจุน้ำเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำสงกรานต์คลายร้อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศชิลๆเลยละค่ะเน้นย้ำนะคะว่างานมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ปี2566ไอคอนสยามนั้นมีถึงวันนี้นะคะคุณผู้ชมอีก1วันเท่านั้น17เมษายนนะดูรายการเรื่องดีๆทั่วไทยจบแล้วยังมีเวลาไปร่วมงานกันได้นะคะไอคอนสยามไปเล่นน้ำสงกรานต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยากันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ